คอหวยคอลอตเตอรี่ต้องฟังข่าวนี้ตอนแรกฟังแล้วรู้สึกว่าหูถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทโอ้ยอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตเหลือเกินคือเป็นข่าวมาหลายวันแล้วเนอะแต่มันกลายเป็นว่าคนสงสัยว่าคุณป้าถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยคือคุณป้าเขาออกมาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รวมมูลค่าแล้วคือ90ล้านบาทแต่ถูกตั้งแต่งวด30ธันวาคมปี2565แล้วยังไปขึ้นเงินไม่ครบไปขึ้นเงินแล้วเนี่ย360ล้านอีก30ล้านยังไม่ขึ้นเงินจะขึ้นเงิน30มิถุนายนนี้คุณป้าท่านนี้บอกว่าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินสามีทำงานอยู่ต่างประเทศสามีมีสตางค์แล้วแกก็ได้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศแกก็เลยไม่เดือดร้อนยังไม่ไปขึ้นเงินแต่มันหลายปีมากแกบอกว่าแกทยอยขึ้นเงินตามวันสำคัญต่างๆวันเกิดเอาขึ้นทีวันเกิดสามีเอาขึ้นทีอะไรแบบนี้ถ้าคนไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเขาก็มาโพสต์กันไหมมันจริงหรือเปล่าแปลกไงคนก็เลยเริ่มเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแกบอกว่าเรื่องมันมาโป๊ะเพราะว่าลูกชายแกไปหาเงินในกระเป๋าตังแกแล้วก็เห็นลอตเตอรี่ว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเรื่องมันเลยโป๊ะเลยกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์โป๊ะเพราะลูกค่ะแต่โป๊ะหนักกว่าเดิมเพราะว่าชาวเน็ตเขาเก่งมากเขาไปซูมดูลอตเตอรี่ที่แกโพสต์เอาไว้อ่ะเขาบอกว่าตัวเลขมันแปลกมันเหมือนตัวเลขมันเหมือนตัดแปะน้องชมพู่เหมือนตัวเลขมันเหลื่อมกันมันไม่เรียงกันอ่ะมันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพนิดนึงไหมเรามีภาพอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูเลยค่ะว่ามีเสียงด้วยไปขโมยจะมาขโมยเงินแล้วทีนี้มันก็เลยมาเปิดก็เลยเจอมันก็เลยไปเห็นมันก็เลยเอาไปกดในโทรศัพท์ดูว่าเฮ้ยรางวัลที่1มันก็เลยทำตาตื่นมาหาเราอ๋องวดประจำวันที่อะไร30ธันวาคมปี65ที่แม่นิ่งเพราะแม่ได้ถึงมีครับทุกคนตื่นเต้นไปใหญ่เลยพ่อแม่เคยมีเงินมากกว่านั้นพิพิธภัณฑ์ของแม่มี 1,500 กว่าล้านว่าแม่น่ะโม้แต่ที่จริงคำพูดของแม่ทุกคำมันคือความจริงแต่แม่น่ะปฏิบัติธรรมแม่ฝันนะก่อนที่แม่จะถูกรางวัลเนี่ยแม่เลี้ยงหมาแม่ฝันเห็นมีพระเป็นเนนอะขึ้นมาในวัดแล้วแม่ไปสอบแสวงหาวัดนั้นว่าอยู่ไหนอะแม่สร้างเป็นสิบกว่าล้านคุณป้าคนนี้คือคุณป้าเปรมมณีค่ะจริงๆถ้าเกิดมีภาพลอตเตอรี่แกนะก็จะได้แบบคอมเมนต์กันได้มากขึ้นเนาะแน่ๆที่แกหันมาคือเลขที่แกถูกรางวัลอะน้องชมพู่เลข157196เป็นงวด30ธันวาคมปี65น้องชมพู่เดินไปดูหน้าจอเลยอย่าทักสิหนูสายตาไม่เห็นหนูอยากเห็นใกล้ๆแล้วลอตเตอรี่เขาจะมีเวลาเนอะว่าภายในกี่ปีต้องไปขึ้นเงินรางวัลไม่งั้นจะแบบหมดอายุอย่างเงี้ยค่ะแกบอกแกทยอยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเงินไปแล้ว60ล้านเหลืออีก30ล้านแต่คนไปซูมดูน้องชมพู่เขาบอกเลข7ป่ะใช่มั้ยเลข7มันลอยขึ้นมาจากเลข5ลอยขึ้นมาใช่มั้ยล่ะเนี่ย1 5เนี่ยเท่ากันแต่7น่ะมีอันนึงที่เกินขึ้นไปนิดนึงส่วน196พอดีเหมือนปะคำตัวเลข7เขาเลยสงสัยว่าตัดแปะหรือเปล่าอ๋อมันแปลกๆอ่ะตัวเลขอ่ะใช่และที่แปลกมากก็คือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของแกบอกว่าสภาพความเป็นอยู่มันไม่น่าจะใช่นะมีพิพิธภัณฑ์ 1,500 ล้านโอ้แต่สภาพความเป็นอยู่แกเป็นยังไงรู้มั้ยน้องชมพู่เป็นไงจ๊ะเฮ้ยบ้านติดจำนองมิเตอร์น้ำถูกตัดไปปีนึงแล้วแล้วบ้านที่ติดจำนองยังไม่ไปไถ่ถอนคืนเลยลานหน้าบ้านเป็นแบบนี้ถ้าถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทใครจะปล่อยให้บ้านเป็นแบบนี้ no. ก็น่าคิดอ้าวก็เป็นมันมีคนที่พอเพียงมีคนที่อยากใช้ชีวิตปกติหนูเคยเห็นนะที่คนเป็นแม่ค้าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่เขาก็ใช้ตังค์ในความประหยัดแล้วเขาก็ยังทำปอบเปี๊ยะหรือขนมจีบเนี่ยขายเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็น่าแปลกอันนี้แปลกเพื่อความเป็นธรรมเราก็ไม่ตัดสินนะคะว่าเท็จจริงอย่างไรเนาะแต่ทีนี้ค่ะมันมีข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้ๆเขาบอกว่าอ๋อป้าเปรมณีคนนี้เหรอแกบอกว่าแกเป็นคนสูงศักดิ์ที่บอกว่าสามีอยู่ต่างประเทศแล้วแกไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยแกชอบอ้างว่าสามีมีบ่อน้ำมันอยู่ซาอุดิอาระเบียอู้นี่แต่ป้าแกเคยเป็นร่างทรงมาก่อนมีอาชีพเป็นร่างทรงหลังๆไม่มีคนไปสะเดาะเคราะห์แกสร้างกระแสหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวๆบ้านถามมานะสร้างกระแสหรือเปล่าป้าทีนี้พี่สาวของป้าค่ะชื่อว่านางน้ำบุญอายุ75บอกว่าน้องสาวถูกรางวัลจริงหรือเปล่าไม่สน
รู้สึกเฉยๆเพราะน้องคนนี้ชอบพูดไปเรื่อยชอบโกหกชอบพูดไม่จริงแต่ใช้คำแรงกว่านี้เออชอบแบบพูดกลับไปกลับมาไม่ค่อยพูดเรื่องจริงอ่ะค่ะเลยไม่อยากจะเชื่อน้องน้องจะพูดอะไรก็ไม่อยากจะเชื่อนี่พี่สาวนะครอบครัวยังไม่ยืนยันเลยพี่สาวบอกไม่อยากจะเชื่ออ่ะทีนี้พอเป็นข่าวดังในโลกออนไลน์ใช่ไหมก็มีคนไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเพราะถ้าคุณป้าโกหกผิดนะมันเป็นความผิดใช่นำเข้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้มันผิดกฎหมายเอ๊ะตรวจสอบไปตรวจสอบมาป้าเปรมณีเคยมีหมายจับศาลจังหวัดนครพนมลงวันที่30พฤษภาคม2567ก็คือปีนี้เลยฟ้องขับไล่ค่ะเพราะว่าบ้านน่ะจำนองเอาไว้กับธนาคารและไม่ส่งทั้งต้นทั้งดอกเป็น10ปีเลยโดนฟ้องโดนไล่ออกจากบ้านโดนยึดบ้านศาลนัดมาฟังคำพิพากษาไม่ยอมไปศาลก็เลยถูกออกหมายจับเอาก็นี่ไม่เอาไปหักลบเหลือตั้งหลาย10ล้านน่ะตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าตกลงแล้วป้าแกเนี่ยถูกลอตเตอรี่90ล้านบาทจริงหรือไม่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วป้าเอาเรื่องนี้ไปหลอกลวงคนอื่นทำให้ตัวป้าเองได้ผลประโยชน์ใดๆก็ตามมันก็จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายมาหลอกลวงในโลกโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันมีกฎหมายคุ้มครองไม่ใช่อยู่ดีจะพูดอะไรขึ้นมาก็พูดได้ไม่ใช่คือจะบอกว่าความเชื่อคนไทยเป็นอะไรที่มีมานานมากแล้วแล้วคนก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาเชื่อเสร็จแล้วมีอะไรล่ะเอาทำบุญทำบุญเสร็จปากต่อปากกระจายไปก็สร้างเรื่องกันไปเงินเข้ามารวยมากนะมหาศาลนะกับความเชื่อเนี่ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชมอันนี้ก็เลยไม่รู้ยังไงแต่ล่าสุดข่าววันนี้ว่ากันว่าตัวป้าเองอะลูกชายก็เริ่มบอกแล้วอุ้ยใครพูดอะไรรับผิดชอบกันเอาเองลูกชายเริ่มปัดออกไปจากตัวลูกก็หน้ายิ้มสุดเลยในคลิปอ่ะลูกชายเริ่มปัดออกบอกอุ้ยใครพูดอะไรไปรับผิดชอบกันเองผมไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยใช้วิจารณญาณกันละกันในยุคนี้นะคะธรรมะเนี่ยช่วยได้นะให้เราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมีความสุขกับปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปย้อนคิดถึงเรื่องอดีตแล้วก็ทำทุกๆวันให้ดีที่สุดเชื่อสิทำดีได้ดีมีอยู่จริงนะจริงบางคนชอบบ่นไงแต่ที่บอกว่าทำดีได้ดีทำมาหลายปีแล้วไม่ได้ดีสักทีเดี๋ยววันนึงมันจะได้ทำไปเถอะแต่ถ้าไปทำชั่วครั้งนึงก็จบเลยนะชีวิตถูกไหมแล้วก็ไม่มีความสุขแน่นอน